ว่าเขาคลั่งจากอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งมาคลั่งแล้วก็หาเรื่องรถที่เขาวิ่งไปมาบนท้องถนนย้ำว่ากลางถนนนะคะที่รถกำลังวิ่งอยู่ไปหาเรื่องคนขับรถเขาและไม่ใช่คันเดียวหลายคันด้วยกลางกรุงเลยทีเดียวดูคลิปนี้ค่ะจะชกรถด้วยเห็นเปล่าคันแรกที่เจอไปที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้จากพลเมืองดีนะคะนี่โดนโบกจอดแล้วก็ทุบรถตู้คันนี้ก็จอดแต่ดูจากทางนี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดกระจกไม่รู้ว่าพี่มดไปโดนตัวไหนมาผู้ชายเสื้อแดงคนนี้จุดนี้คุณผู้ชมขาถ้าดูแล้วในกลางเมืองและดิฉันเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้ด้านบนสกายวอล์คแล้วก็เห็นหอศิลป์คุ้นๆนี่คือท่ามกลางแยก4แยกปทุมวันเราจะเห็นว่าเขาหาเรื่องแล้วรถที่ผ่านไปผ่านมาบีบแต่ปิ้นรถมอเตอร์ไซค์ต้องหลบอ่ะรถคันอื่นก็ต้องหลบนะคะคุณผู้ชมคะคลิปนี้นะคะทางเพจเจ๊ม้อย V+ ค่ะโพสต์เอาไว้ระบุข้อความคือแยกปทุมวันแล้วก็บอกว่าในกระเป๋ามีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้อันตรายมากใจกลางกรุงเลยนะคะคลิปนี้แม้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่คุณผู้ชมบอกเลยว่ามันอันตรายและพี่ไม่กลัวตายคนปกติใครจะมาทำแบบนี้มันไม่มีแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ปกติแต่อาการไม่ปกติเนี่ยมันดูได้2แบบนะคือเครียดแล้วพี่อาจจะคลั่งหรือเปล่า2พี่เมาอะไรหรือเปล่าหรือ3พี่ป่วยจิตเวทหรือไม่โอ้นี่เหมือนจะกำหมัดเหมือนจะพยายามจะทุบรถด้วยนะหาเรื่องไปทั่วเลยค่ะทุกคันเลยนะมีเก่งอีกคันนึงด้วยและขณะเดียวกันผู้ชมสังเกตเห็นมุมนะป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจกลาง4แยกค่ะของสน.ปทุมวันปรากฏว่าชาวเน็ตคอมเมนต์ถามหาตำรวจค่ะว่าตรงป้อมกลางแยกนั้นมีไว้ทำไมตำรวจไม่เห็นหรือยังไงพี่ออกมากลางแยกแบบเนี้ยไม่ออกมาห้ามปรามหรอขอยกตัวอย่างแล้วป้อมนี้วันอยู่กันเยอะด้วยนะอันนี้คอมเมนต์คนที่เขาดูคลิปนี้นะคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่ายังไงขอดูคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นิดนึงครับคอมเมนต์เยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ป้อมตำรวจมีไว้ทำไมครับแล้วป้อมนี้วันอยู่กันเยอะด้วยนะตำรวจไปไหนกันหมดไม่อยู่ป้อมเลยเหรอในป้อมตรงสี่แยกมีตำรวจหลายนายไม่กล้าออกมาเลยเหรอทำหาตำรวจกันทั้งนั้นเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นเราเองขับรถไปตรงสี่แยกแล้วเจอคนที่เขาอะไรแบบนี้เฮ้ยยังไงอ่ะคืออยู่ในรถไม่เท่าไหร่นะครับเพราะคือมันยังปลอดภัยแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาแบบจู่ๆเขาก็สวนหมัดใส่มาให้อ่ะรถล้มได้นะใช่ถูกแล้วถ้าบางทีคนขับไม่ทันเห็นพุ่งชนพี่ล้มหัวแตกอะไรอย่างนี้อีกเป็นเรื่องเป็นราวอีกนะฮะใช่สวยคนขับเขาไปอีกนะคะเนี่ยฮะฝากคุณตำรวจด้วยละกันนะครับตรวจตราให้ดีหน่อยนะฮะ